สวัสดีครับผมโค้ชตู่ออบาทุเรียนทุกคนบนโลกต้องได้กินทุเรียนไทยวันนี้มีคำถามมากมายจากทางบ้านนะครับว่าปุ๋ยเกรดคืออะไรนะครับปุ๋ยเกรดก็คือเป็นปุ๋ยนี่ครับที่เป็นปุ๋ยวิทยาศาสตร์ NPK ธาตุรองธาตุเสริมต่างๆเพื่อทำมาเนี่ยในกระบวนการฉีดพ่นทางใบอย่างเนื้อเยื่อเจริญที่สร้างการเจริญเติบโตไม่ว่าการเจริญตัวด้านใบด้านขยายใบด้านเกิดดึงยอดหรือกระบวนการสะสม CN เพื่อการออกดอกที่ได้มากกว่าธรรมชาติซึ่งสามารถที่จะฉีดไปยังโรงครัวหรือใบทุเรียนได้เลยเพื่อเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์แสงซึ่งท่านอาหารต่างๆเหล่านั้นนั้นปุ๋ยเกรดนะครับเป็นตัวปุ๋ยลำดับแรกๆที่มนุษย์เนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะฉีดพ่นทางใบโดยยังไม่ได้พัฒนานวัตกรรมให้สูงขึ้นเพราะนั้นปุ๋ยเกรดเหล่านี้มีคุณสมบัติในการละลายน้ำในการแทรกซึมเข้าสู่ชั้นใบผิวใบเนื้อเยื่อเจริญต่างๆนะครับที่เป็นลักษณะพื้นฐานเบื้องต้นในเรื่องของปุ๋ยเกรดเพื่อที่จะใช้ในกระบวนการเจริญเติบโตทางใบและเนื้อเยื่อเจริญต่างๆตัวนี้ซึ่งไมดาวาทั้งหมดเนี่ยมันก็มีเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นจะเป็นปุ๋ยเกรดปุ๋ยเหลวปุ๋ยสเปรย์ได้ที่มีคุณสมบัติที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับซึ่งปุ๋ยเกรดก็มีคุณสมบัติแบบคุณภาพดีครับแต่ประสิทธิภาพอาจจะสูงไม่เท่าเพราะนั้นให้เลือกใช้เอาปุ๋ยเกรดต่างๆมีมากมายไม่ว่าจะเป็นปุ๋ย30 20 10 30 10 10 25 55ต่างๆมากมายหรือสูตรเสมอจะเป็น15เสมอ20เสมอ18เสมอต่างๆเหล่านี้หรือจะเป็นตัว0 5 2 3 4 10 3 0 4 6ต่างๆ8 24 24ก็มีในเรื่องของปุ๋ยเกรดเยอะแยะมากมายสำหรับปุ๋ยเกรดต่างๆเหล่านี้คุณภาพได้ครับแต่ประสิทธิภาพอาจจะยังสูงไม่เท่ากับปุ๋ยนวัตกรรมใหม่ๆแต่สามารถยังคงใช้ได้อยู่สำหรับบางพืชแต่ว่าการใช้ในทุเรียนเนี่ยที่เราใช้ปุ๋ยเกรดลดลงก็เพราะว่าด้วยความที่แบบปุ๋ยเกรดมีความเป็นพิษมีความทำให้ใบมันกรอบมันกล้าเราเลยหันมาใช้ปุ๋ยที่มีเทคโนโลยีที่สูงขึ้นแต่ยังใช้ได้อยู่อันนี้คือลักษณะของปุ๋ยเกรดครับถ้าสนใจสูตรไหนอย่างไรในเรื่องของปุ๋ยเกรดผมร้านโคตู่ก็มีจำหน่ายให้พี่ๆสายปุ๋ยเกรดอย่างแน่นอนครับสามารถสั่งซื้อได้ครับตัวหน้าสูงถูกเสมอรางท้ายสูงสะสมอาหารดึงยอดมีหมดครับปุ๋ยเกรดมีคุณภาพแต่ราคาถูกไม่แพงครับเพราะนั้นประสิทธิภาพอาจไม่เท่ากับปุ๋ยเหลวและปุ๋ยสเปรย์ได้ครับแต่ราคาปุ๋ยเกรดถูกแน่นอนครับร้านเราตั้งอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอพุนพินแยกกม18ตรงข้ามโรงแรมนิวโอเวอร์เล่หรือปั๊มปตท.ตรงปัจจุบันที่อยู่ในซอยเป็นลานปาล์มเก่าผู้ใหญ่สมัยตรงนี้คือร้านโคตู่ออบาทุเรียนครับมาได้เลยจ้า